สวัสดีครับตากะครับเฮ้ยจังค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคค่ะนดูอะขอโทษครับทุกคนดูรูปนี้สิครับอันนี้รู้ยังครับว่าคงเกาหลีมหาสวีเดนครับมหาโรนัลโดคริสเตียนโรนัลโดแล้วก็ถามว่าข่าววันนั้นครับที่โรนัลโดคอนยูเวนตุสมาเกาหลีเล่นใช่ไหมครับแต่ว่าโรนัลโดไม่ออกแค่นั่งจบแล้วแล้วก็เกาหลีโมโหมากใช่ไหมผู้ชายเกาหลีไทยยูทูบเบอร์คนหนึ่งไปหาสวีเดนเลยเขาเองจังครับแล้วก็ถามว่าวันนั้นทำไมไม่เล่นเขาให้ดูกระดาษแบบนี้แล้วก็ถามโรนัลโดแต่ตกลงโรนัลโดไม่ตอบก็ไม่พูดด้วยเลยนะไม่พูดด้วยแล้วก็วิดีโอนี้คนดูตอนนี้3ล้านครั้งครับในโลกสุดยอดไหมครับเป็นยูทูบเบอร์ดีนะฉลาดแต่ว่าวันนี้ทากายาคุยว่าแบบความโปรดไปของโรนัลโดครับแบบอันตรายไหมครับสวีเดนไม่รู้นะอันนี้มีได้หรือเปล่าปืนใช่ไหมพึ่งไม่รู้แต่ว่ามีก็ได้ครับสื่อได้ใช่ไหมได้ทีหลังแล้วก็ตรงโรนัลโดไม่กลัวหรอกมี security เปล่าครับไม่ใช่อ่ะมี security แต่ว่าจริงตกลงจริงๆคงเกาหลีไปหาโรนัลโดที่สวีเดนได้ฉันจูแต่เขาให้ดูกระดาษชูโชคดีครับถ้าเขามีมีดทำยังไงเนาะแล้วก็ที่สวีเดนโรนัลโดเล่นครับมันไม่มีความหมายอะไรที่เกาหลีใช่ไหมคือแค่ร่างกายยังไม่พร้อมบาดเจ็บก็เลยไม่เล่นชูชูเนาะใช่ไม่มีความหมายเขาก็พร้อมแล้วเขาก็เล่นใช่ที่ญี่ปุ่นก็บาร์เซโลนามาตกลงนะในบรอชัวร์เมสซี่สุอาเรสมีแต่ว่าตกลงเมสซี่สุอาเรสไม่มาจ้ะของญี่ปุ่นก็ไม่บ่งอะไรเนาะสุดยอดก็เลยทักกับตอนนี้กลัวว่าความโปรไปโรนัลโดกับสำหรับยูทูบเบอร์คนนี้คนดูสามล้านกันแบบสุดยอดจ้ะก็ตอนนี้แนะนำว่าชาวญี่ปุ่นคิดยังไงครับครับคนหนึ่งบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ดีมาก ใช่ไหมแล้วก็โรนัลโดมาญี่ปุ่นเลย ก็มีแล้วก็ここにキアに our security you you go Ronaldo don't car この僕は今がおりプシャイコニーペンストーカーストーカーでこうた今がおりチョープ Ronaldo FC トンカオロプカオやペンヘンゲートはうわゴミคงเกาหลีคนนี้อ้วกใช่ไหมแล้วก็คนดูสามล้านครั้ง 99% คงเกาหลีไหมเขาเขียนหรือว่าเขียนไม่สวยก็เลยอ่านไม่ออกหรือเปล่าครับโรนัลโดโชคไม่ดีก็มีอีกอะไรนะครับทางอารมณ์แรงมากเลยไปเก็บผ้าเลยค่ะอารมณ์แรงเหรอแล้วฝนจะตกตอนนี้ได้งั้นทุกคนแค่นี้ครับสวัสดีครับเร็วๆเลยอย่าลืมติดตามครับเก็บผ้าของครับเร็วๆ